รสชาติเหมือนกินอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยครับอาไซมาเซสวัสดีครับผมเชฟการ์ดสารวิศวันนี้นะครับวันนี้พบกับผมในรายการซีโนคุกกิ้งครับวันนี้ผมแต่งตัวมาเป็นเชฟญี่ปุ่นขนาดนี้ก็ต้องทำเมนูญี่ปุ่นนะครับจะเป็นเมนูง่ายๆอย่างสุกี้ยากิครับผมจะใช้ผลิตภัณฑ์ของคิโคแมนเมียนี่ทิ้งไว้ที่บ้านคือใช้ได้ตลอดเวลาครับก็จะเริ่มอุ่นเตาก่อนแล้วผมจะใส่น้ำตาลครับผมจะทำน้ำตาลให้เป็นคาราเมลมันจะเพิ่มความหอมในจานนี้ระหว่างรอที่น้ำตาลละลายครับเราก็จะมาหั่นผักเตรียมมากันก่อนเริ่มเป็นคาราเมลแล้วก็คือละลายเข้าไปคือให้น้ำตาลมีกลิ่นไหม้นิดๆแล้วเราจะตามด้วยโชยุครับเสร็จจะตามด้วยเมเรนจะเป็นเหล้าญี่ปุ่นหวานหรือเป็นซาเกหวานเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมจะใส่เป็นซาเกครับเป็นเหล้าเหมือนกันแต่จะมีความหวานน้อยกว่าเมเรนแต่มันจะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็เพิ่มความแบบดีฟของรสชาติเข้าไปอีกแล้วเดี๋ยวเราจะต้มให้งวดนิดนึงครับให้ตัวแอลกอฮอล์ระเหยไปก่อนนิดนึงครับนี่ครับปล่อยให้เดือดไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะใส่เป็นชิโรนดาชิอันนี้จะเป็นเหมือนชุบปลาแห้งครับซึ่งจริงๆของทุกอย่างเนี้ยคือเพิ่มความอูมามิหรือเป็นรสชาติที่6ของอาหารนี่เราก็จะรอจนน้ำเดือด นะครับเราก็จะเริ่มใส่ผักลงไปฝาลงไปนิดนึงเพื่อให้ทุกอย่างสุกแล้วผมก็อันนี้ตอกไข่ไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ไว้สำหรับจุ่มเนื้อหลังจากเนื้อสุกเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเพิ่มความครีมมี่ให้เนื้อครับนี่นะครับก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราก็จะมาจุ่มเนื้อวางไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะโรยต้นหอมนิดนึงมันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูสุกี้ยากิญี่ปุ่นเนื้อนะครับก็เมนูนี้ง่ายๆก็แค่เตรียมวัตถุดิบแค่4อย่างสำหรับเครื่องปรุงบวกกับผักที่เราอาจจะมีเหลือที่บ้านอยู่หรือว่ามีเนื้อสัตว์อะไรอยู่ก็ใส่ได้หมดเลยครับมาชิมกันดีกว่าเวลาทานก็แบบทานคู่กับข้าวสวยแล้วนี่ผมก็จะจิ้มเป็นไข่ดิบนะครับตามด้วยข้าวครับรสชาติเหมือนกินอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยครับทั้งข้าวผัดกระเทียมบวกกับสุกิยากิเนื้อนี้ก็เมนูนี้นะครับจากผลิตภัณฑ์ของคิโคแมนเลยต้องบอกเลยครับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคิโคแมนเขาดังที่สุดแล้วเพราะเขาเป็นต้นตำรับของซอสถั่วเหลืองเลยมีชื่อเสียงมากว่า300ปีจริงๆซอสถั่วเหลืองคิโคแมนมีหลายสูตรมากปรุงอาหารได้ทุกประเภทส่วนโชยุของคิโคแมนวันนี้ที่ผมเลือกมาเป็นแบบมาตรฐานรสชาติเข้มข้นหอมกลมกล่อมสามารถนำไปประกอบอาหารได้ทุกชนิดเลยง่ายจริงๆครับใช้เวลาแป๊บเดียวเลยถามใครก็ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมแน่ใจหรือเปล่าคอนเฟิร์มแป๊บเดียวจริงๆครับฝากติดตามเพจ Sino Cooking Club ทำได้อร่อยแน่นอนครับว่าผมหรือเชฟคนอื่นจะทำอะไรในเมนูต่อไปอาริกาโตะไซมาสเตอร์เจอครับผมสวัสดีครับ